วันนี้เรามีเมนูอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูพาสต้าผัดไส้กรอกอีสานเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมันพืชและเส้นสปาเกตตี้ต้มจนสิ้นสุกแล้วตักขึ้นเสด็จน้ำเตรียมไว้ไส้กรอกอีสานกล่าววาสนาไส้กรอกหมูสูตรอีสานแท้รสชาติเข้มข้นแกะเชือกที่มัดปมไส้กรอกอีสานกล่าววาสนาออกและหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำไส้กรอกอีสานกล่าววาสนาลงจี่ในกระทะพอสุกเหลืองใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูแห้งสับผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำบดหยาบตามด้วยเส้นสปาเกตตี้ที่ต้มไว้ใบโหระพาผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเสิร์ฟแต่งด้วยโหระพาทอดกรอบโรยหน้าด้วยเกรทเตสพาร์เมซานชีสพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพาสต้าผัดไส้กรอกอีสานรับรองเลยว่าอร่อยถึงเครื่องอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาทั่วประเทศ